ับคนแรกที่จะมาสมัครเลยคือผมเองนะครับเพราะว่าวันนั้นตกหล่นไปวันอังคารที่ผ่านมาใช่ไหมครับพอดีมีภารกิจไปอังกฤษนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะมีงานใหญ่ถูกไหมครับก็จะเป็นงานใหญ่ที่เราจัดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มีการระดมกันพอสมควรนะครับก็มีเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนผมเองนะครับแล้วก็มีศิลปินนะครับมีศิลปินจากค่ายเพลงจากค่ายทางด้านเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็มีที่สำคัญก็คือมีอาจารย์มหาลัยนะครับจะมีบางท่านที่บินมาจากสงขลาเลยนะครับเพื่อมาเป็นสมาชิกของเรานะครับเป็นอาจารย์ที่มหาลัยสงขลานครินทร์นะครับแล้วก็จะมีจากมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นก็ยังมีประธานบิสคัพซึ่งพวกเราก็คงทราบกันดีบิสคัพนี่ก็เป็นเครือข่ายใช่ไหมครับ SME ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งณวันนี้เนี่ยมีสมาชิกหมื่นกว่าคนแล้วกระจายไป77จังหวัดวันนี้ก็จะมาสมัครร่วมกับเราแล้วก็มีไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็มีบาง MD ของเอกชนรายใหญ่นะครับซึ่งก็เขาบอกว่าไอ้บางเขาเดี๋ยวอาจจะมาสายนิดนึงนะครับแล้วก็มีทางด้านของประธานของเซียเซียนเพราะนั้นวันนี้ก็มีความหลากหลายจริงๆแล้วเท่าที่ฟังจากพี่กอบเนี่ยนะครับเมื่อหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกนะครับความสนใจนะครับมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็คงจะเป็นอีกวันหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพรุ่งนี้หลังจากมีงานใหญ่อย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมีการเปิดหลักสูตรปัญญาประชารัฐที่ขอนแก่นนะครับเพราะนั้นใน2วันที่เสาร์อาทิตย์หน้าที่ขอนแก่นนั้นนอกเหนือจากที่เราจะระดมความคิดเห็นนะครับจากคนที่เป็นอยู่ในหลักสูตรเนี่ยเกี่ยวกับความคิดอ่านทางการทางด้านของนโยบายใช่ไหมว่าเขามีความคิดอ่านยังไงเราก็จะได้ประมวลมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายนะครับแต่พร้อมกันนั้นเนี่ยผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างๆใช้เวลาว่างนะครับจะออกไปยังพื้นที่นะครับอย่างเช่นพี่กอบนี่ก็จะไปไหนนะไปที่บขอนแก่นนะครับพี่กอบเนี่ยเขาก็ไปอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าไปที่ลาดกระบังมาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ธุรกิจบัณฑิตนะครับแล้วก็ครั้งที่3ที่จะพบกับนะครับหมู่มวลคนรุ่นใหม่นะครับนักศึกษารุ่นใหม่เนี่ยก็จะไปที่มหาลัยขอนแก่นนี้เป็นต้นแต่พร้อมๆกันนั้นเนี่ยผมเองนะครับแล้วก็รัฐมนตรีอย่างท่านหัวหน้าพรรคนะครับท่านอุตมะแล้วก็ท่านสุทธิรัตน์เนี่ยก็คงจะลงพื้นที่นะครับหลายส่วนกำลังวางแผนว่าจะไปลงไปคุยกับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ SME นะครับแล้วก็ภาคส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยตัวของอีสานเนี่ยเราให้ความสำคัญมากนะครับเราถึงปักหมุดไว้นะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็อย่างที่บอกก็จะไปเปิดรับสมัครสมาชิกที่นู่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันที่มีสีสันนะครับก็ผมเท่าที่ฟังมาก็มีคนหลากหลายอาชีพนะครับเริ่มเข้ามาทยอยเข้ามาอยู่มาเป็นสมาชิกครับทางพรรคได้มีการหาลือของการกระจายความเจริญเนี่ยออกจากกรุงเทพถูกไหมฮะไปยังหัวเมืองใหญ่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุมไว้ก่อนครับว่าเดี๋ยวจะมีการประชุมนโยบายของพรรคอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำมาสู่เรื่องของการเอาไปกำหนดนะครับเป็นนโยบายของพรรคต่อไปแล้วก็จะใช้คนหนุ่มสาวนี่แหละครับมาช่วยกันนะครับขอฟังเสียงท่านนะครับคุณผู้ชมสำคัญนะครับพรรคเรานะครับเป็นพรรคที่เปิดกว้างกับความคิดของน้องๆนะครับแล้วก็ทุกคนเข้าร่วมพันครับที่คุณตัวอย่างครับคนนี้ก็มาครับสามารถเสนอแนวคิดได้แล้วเราก็จะพยายามทำให้สะดวกกับเป็นแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วก็เป็นพรรคที่เพราะไงว่าเราไม่มีเจ้าของไม่มีคนใดคนหนึ่งที่ผลักนโยบายแต่เป็นการรวมนโยบายของทุกคนเข้าร่วมพันของน้องบีนะครับน้องอะไรนะครับน้องเข็มน้องเข็มน้องบีแล้วก็ดร.ณพงษ์พอดีเดิมผมทำสมาร์ทซิตี้ที่นิด้าอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆจากธรรมศาสตร์จุฬาเนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็ชนะประกวดแบบกันมาก็จะระดมสมองความคิดจากอาจารย์เหล่านี้เข้ามาร่วมทำนโยบายพรรคนะครับในการทำสมาร์ทซิตี้ให้มันทั่วกรุงเทพไปเลยได้สนใจมากนะครับอันนี้แจกได้แจกเลยแจกเลย